ตลาดของเซตในนาทีนี้นะคะวันนี้ปตท.ก็ย่อส่วนเซตสลับลบสลับบวก 1,800 บวกลบนะคะตอนนี้เราจะไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนกับอีกหนึ่งท่านนะคะทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการของสำนักหนังสือพิมพ์มิติหุ้นนะคะคุณรณกิจสารินวงศ์ค่ะคุณรณกิจสวัสดีค่ะคุณหมวยครับสวัสดีครับค่ะ 1,800 บวกลบนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้เช้านี้วอลุ่มประมาณ 20,000 ล้านแล้วนะคะดูแนวโน้มน่าจะไปต่อได้ไหมคะก็ดูแล้วถือว่าค่อนข้างแข็งแรงนะครับค่ะเช้านี้เริ่มต้นมาด้วยวอลุ่มหนาแน่นมากๆเลยนะฮะแค่ระยะเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเห็นวอลุ่มระดับนี้วันนี้ก็คงจะเป็นอีกวันนึงที่วอลุ่มตลาดค่อนข้างสูงนะฮะมีจุดที่น่าสังเกตก็คือว่าเราต้องมาดูว่าหุ้นขนาดใหญ่นั้นเป็นอย่างไรจะบอกว่าเช้านี้นะครับหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบนะฮะค่อนข้างแคบในขณะที่วอลุ่มตลาดเยอะนะฮะหุ้นในกลุ่มพลังงานที่ขึ้นมาแรงๆเมื่อวันศุกร์เนี่ยวันนี้โดนกดดันนะครับเป็นเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้ออกมาให้ความเห็นเมื่อวันหยุดครับว่าดูเหมือนเขาจะไม่พอใจราคาน้ำมันนะฮะเขาทำนองที่ว่าราคาน้ำมันเนี่ยโดนปั่นราคาขึ้นมาเขาพูดทำนองนี้ก็คงจะเป็นตัวเบรกเรื่องของราคาน้ำมันอยู่ช่วงหนึ่งหลักนะฮะและนี่คืออันที่หนึ่งทำให้หุ้นพลังงานเช้านี้ไม่ว่าจะเป็นปตท.ปตส.ผ.ย่อตัวลงนะครับในขณะที่หุ้นธนาคารขนาดใหญ่ประกาศงบไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไตรมาสที่หนึ่งโตประมาณไม่เกิน 1%แล้วก็ไตรมาส2เนี่ยโน้มอาจจะชะลอตัวมากกว่านี้ด้วยเพราะว่าไตรมาส2จะเป็นไตรมาสที่รับรู้เรื่องของรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงไปนะครับเพราะว่าฟรีค่าธรรมเนียมไตรมาส2แบงค์จะมีผลกระทบก็ทำให้หุ้นแบงค์ใหญ่เนี่ยเช้านี้ BBL นะครับ BBL แล้วก็อื่น KBank นะก็นำลงมานั่นดูแล้วหุ้นกลุ่มหลักวันนี้ดูเหมือนจะนำลงมามีจุดที่น่าสังเกตของหุ้นหมวยครับว่าวอลุ่มตลาดที่หนาแน่นถ้าหากวันนี้เซตไม่สามารถจะผ่านไฮ1805ได้นะครับวันนี้ต้องผ่านไปได้นะครับถ้าผ่านได้จะเป็นการแสดงว่าพลังเนี่ยเหลือเฟือค่ะแต่ถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเซตปิดต่ำกว่านี้ปิดลงมาถึง 1795 เนี่ยแสดงว่ามีปัญหาละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ควรจะปิดแดงครับยิ่งปิดลึกยิ่งไม่ดีถ้าปิดลึกวอลุ่มหนาเราวางให้ดีว่าสัญญาณการขึ้นอาจจะพักตัวนะครับค่ะเพราะฉะนั้นแนวต้านจะอยู่ที่1805เลยหรือเปล่าคะ1805ค่ะถ้าผ่าน1805ได้เจอกัน1820เลยครับ1820นะคะค่ะใช่ครับแล้วก็แนวหลุดไม่ควรจะหลุด1795ให้แนวหลุด2ให้แนว2แนว1795 1790ค่ะยิ่งปิดต่ำยิ่งไม่ดีนะครับถ้าวอลุ่มหนาปิดต่ำไม่ดีนะครับค่ะนะคะก็จะเป็นกรอบตามนี้เลยนะคะ1820 1805 1795 1790นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการทยอยประกาศงบนะคะเราจะเก่งงบได้ไหมคะแล้วก็หุ้นกลุ่มบิ๊กแคปโดนกดดันจากหลายปัจจัยหลายกลุ่มพอสมควรนะคะเราจะเลือกหุ้นแบบไหนคะคือหุ้นบิ๊กแคปในคนที่มีอยู่ก็เล่นโปรฟิตรันนะครับค่ะคนที่ไม่มีหุ้นบิ๊กแคปเนี่ยผมแนะนำว่าราคาตรงนี้ซื้อเนี่ยอาจจะเป็นไม้ตามน้ำมากเกินไปแล้วต้องระมัดระวังคงต้องมาเลือกหุ้นในกลุ่มที่คาดหมายว่าผลประกอบการ Q1 จะออกมาดีนะครับที่ออกมาดีเช่นหุ้นในกลุ่มยานยนต์ผมว่าหลายตัวจะออกมาน่าสนใจไม่จะเป็นอินเตอร์ไฮสมบูรณ์เอ็ดวานชัยวัฒนาอะไรนะครับแล้วหุ้นกลุ่มยานยนต์ในกระแสมาได้ส่งจากจีนด้วยค่ะหุ้นในกลุ่มเหล็กที่เกี่ยวข้องกับเหล็กนี่บางตัวออกมาดีเพราะว่าราคาเหล็กดีขึ้นเยอะเลยนะฮะที่ใช้เหล็กเป็นตัวก่อสร้างเช่นสมิธก็เป็นหุ้นที่ใช้เหล็กในการทำเครื่องจักรนะครับหุ้นเกี่ยวเรื่องโฆษณาน่าจะดีหลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นแพลน B พวกนี้ก็น่าจะดี VTI ก็น่าจะดีอยากให้เลือกหุ้นที่อิงผลประกอบการไว้ก่อนจะทำให้ผมคิดว่าจะมีอัพไซด์ในการเล่นหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยหุ้นที่มีหุ้นไซส์กลางแบบนี้เนี่ยในรอบที่ผ่านมานี่ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่เลยค่ะนะครับมันจะเป็นตัวที่สร้างอัพไซด์ได้เยอะกว่าครับค่ะก็แต่ละตัวต้องรอจังหวะตลาดด้วยไหมคะเพราะว่าเราก็ถือว่าไดรฟ์ขึ้นมายืน1,800อีกรอบแล้วหรือว่าถ้าดูจากแพ็กเกจเซ็ตของปีนี้เนี่ยก็ยังมีอัพไซด์อยู่คะผมคิดว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยซื้อใช้วิธีการซื้อแบบทยอยซื้อได้ทีละ 25% ซื้อสัก4ครั้งก็น่าจะเหมาะครับค่ะนะคะอิงผลประกอบการไตรมาส1เป็น7ครับค่ะแพลน B VGI นะคะแพลน B VGI สมิธอินเตอร์ IHL นี่คือหุ้นที่ผมคัดเลือกมาโดยประมาณมองว่าผลประกอบการ Q เนี่ยน่าจะออกมาค่อนข้างดีครับถ้าทั้งหมดที่พูดถึงนี่ตัวที่เป็นพระเอกเลยนี่จริงๆ1ตัวเป็นตัวไหนคะตัวท
ที่เป็นพระเอกนะครับถ้าดูตามนี้เนี่ยผมจะชอบตัวสมิธนะฮะสมิธ SMIT เพราะว่าแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส1นี่น่าจะนิวไฮปีที่แล้วก็นิวไฮแล้วปีนี้น่าจะนิวไฮต่อแล้วราคาพื้นฐานเนี่ยเท่าที่ประเมินดูเนี่ยค่อนข้างอันเดอร์แวลูนะครับพื้นฐานนี่อยู่ที่10บาทนะครับคุณใหม่ราคาหุ้นตอนนี้6บาท5สตางค์นี่คืออันเดอร์แวลูค่อนข้างเยอะทีเดียวหุ้นแบบนี้เป็นหุ้นที่เวลาเล่นทุนเวลาขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะมีให้ผลตอบแทนเราค่อนข้างสูงครับในแง่ของเชิงเทคนิคเป็นยังไงเพราะเห็นราคาเหมือนไซด์เวย์ออกด้านข้างอยู่ในกรอบใหญ่มายาวนานพอสมควรนะคะตัวสมิธเขาเนี่ยก่อนหน้านี้เขาผลประกอบการดีแล้วเขาก็เด็ดนะแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่6.75แล้วในรอบนี้ถือว่าเขาไม่ลงนะคุณหมวยครับเขาเคยย่อลงมาที่5.50แล้วก็ค่อนข้างไซด์เวย์อัพแสดงว่านี่คือหุ้นที่มีโอกาสจะขึ้นนะครับถ้าเกิดเขาสามารถจะเบรกตรง6.50ได้นี่ผมว่าราคาหุ้นน่าจะมีนิวไฮในรอบนี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นขอกลยุทธ์ในเชิงเทคนิคนิดนึงได้ไหมคะแล้วก็เห็นจะมีประกาศจ่ายปันผลด้วยใช่ไหมคะ XD ในวันที่9พฤษภาคมนี้นะคะครับก็ถือว่าคือราคาหุ้นตอนนี้เขาเลี้ยงอยู่นะครับคือถ้าเกิดสามารถจะเอาผมว่าถ้าเกิดผ่าน6.20ค่อยพอร์ตบายก็ได้ค่ะ6.20ไม่แน่ใจครับค่ะ6.20ค่อยพอร์ตบายจุดคัทลอสนะครับถ้าหลุด5.85เราคัทครับ5.85เราคัทนะคะใช่ครับนี่เป็นตัวอย่างตัวนึงครับค่ะได้ค่ะแนวต้านราคาตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะตัวแนวต้านถ้าเกิดผ่าน6.20ได้ผมอย่างที่ผมเรียนว่ามีโอกาสแนวต้านที่2คือ6.50ผ่าน6.50ได้น่าจะนิวไฮนะครับค่ะนะคะครับได้ค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายให้สักนิดนึงสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณรณกิจคะยังไงหุ้นที่เป็นไซส์ใหญ่อย่างพลังงานผมแนะนำว่าแค่เล็กโปรฟิตนันนะครับอย่าซื้อเพิ่มนะครับหุ้นในกลุ่มธนาคารมีปัญหาเรื่องผลประกอบการไตรมาสที่2เพราะฉะนั้นการซื้อหุ้นในกลุ่มธนาคารยังมีความเสี่ยงการมองหุ้นผลประกอบการไตรมาส1หลายตัวจะเริ่มทยอยที่จะมีการคาดการณ์ออกมาให้ติดตามกันดีครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะคุณรณกิจสารินวงศ์นะคะจากหนังสือพิมพ์มิติหุ้นนะคะก็ให้แนวรับเซตไว้นะคะ1795ห้ามปิดต่ำนะคะกว่านี้1790แนวรับถัดไปแนวต้าน1805ถ้าปิดยืนอยู่เหนือ1805ได้ก็ถือว่าโอเคนะคะแนวต้านถัดไปอยู่ที่1820หุ้นเด่นแนะนำแพลน B VGI นะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวของสมิธนะคะสำหรับตัวของสมิธเองนะคะจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ประกาศจ่ายปันผลในวันที่9พฤษภาคมนี้นะคะเท่าที่หมวยดูมอนิเตอร์ล่าสุดแล้วก็มีแนวรับอยู่ที่6.20นะคะเอาไม่ใช่แนวรับนะคะเป็นจุดที่ follow by ในเชิงของเทคนิคอลจุด stop อยู่ที่5.85นะคะเข้าไปดูสัญญาณมีสัญญาณของการฟื้นตัวในระยะสั้นกรอบไซด์เวย์อยู่ในภาพของการเก็งกำไรเรื่องของผลประกอบการนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีจุด stop loss ด้วยนะคะสำหรับการเก็งกำไรหุ้นรายตัวไม่ว่าจะเป็นการแนะนำจากทางฝั่งไหนนะคะท่านต้องมีจุดของท่านเองนะคะก็เป็นภาพกลยุทธ์การลงทุนสำหรับในวันนี้ส่วนเซตตอนนี้ยืนเหนือระดับ 1,800 จุดได้นะคะก็ตามลุ้นกันต่อค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ท่านไหนที่ชื่นชอบรายการอย่าลืมมาเรียนศาสตร์การลงทุนกับพี่นิพนธ์นะคะที่หมวยภูมิใจนำเสนอพ่อหมวยไปชวนพี่นิพนธ์เรียนเชิญมานะคะนานๆพี่นิพนธ์จะมาสอนเป็นสูตรการเลือกหุ้นของตัวเองนะคะเป็นศาสตร์เป็น mindset เป็นทั้งหมดสำหรับชีวิตนักลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะรีบสมัครกันเข้ามาเรียนกันในวันอาทิตย์ที่3มิถุนายนนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ทาง ID Line @mrmarket ค่ะมีเครื่องหมาย @ข้างหน้านะคะภาพตลาดตอนนี้นะคะก็พรุ่งนี้ต้องตามเรื่องของการแตกพา PTT ถ้าขึ้นแรงก็เป็นจังหวะของการขายสำหรับท่านที่ซื้อปตท.มาตั้งแต่500ต้นๆหรือว่าเข้ามาเก็บเล่นรอบในรอบที่ย่อลงไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นจังหวะในการที่จะเข้าไปไล่ซื้อหุ้นหรือใครจะเข้าไปซื้อในวันที่แตกพาอาจจะติดในภาพของระยะเวลาเพียงชั่วครู่นะคะอาจจะต้องรอจังหวะของการเล่นอีกรอบนะคะซึ่งการเล่นอีกรอบจะเล่นเมื่อไหร่เราจะคอยติดตามนะคะแล้วก็มานำเสนอจุดที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดของการตั้งรับได้ดีนะคะก็ฝากติดตามรายการด้วยนะคะทุกเช้าค่ะที่ Facebook รู้ทันหุ้นบ่ายนะคะเจอกันหลังตลาดหุ้นเปิดมาครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ดูย้อนหลังเพิ่มเติมได้ทาง YouTube Stop Loss by ธนวรรณ ปันธโชตนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ